สวัสดีครับผมเขมรัตน์ธรรมวาสนะครับถามกันมาเกี่ยวกับ Kawasaki Versys X300 Touring Avenger ตัวใหม่แต่ว่าเป็นลักษณะของการใช้เครื่องยนต์ที่เล็กลงนะครับก็คือเครื่องยนต์300cc จากตัว Z หรือตัว Ninja นั่นเองนะครับดึงสายตานิดนึงจากดีไซน์ของเขาที่จะบอกว่ามันไม่ฉบเฉี่ยวนะสีสันมีให้เลือกแค่2สีเท่านั้นนะครับก็เขียวกับเทานะครับไม่มีกราฟิกอะไรที่สื่อไปถึงแนวแข่งสายเรซซิ่งความแรงทั้งสิ้นนะครับมันเลยทำให้เป็นรถที่จอดอยู่เรียบๆภายในบูธครับพอมาได้ขี่จริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้พบว่ามันเป็นรถที่มีความน่าสนใจอยู่หลายอย่างนะครับก็คือเรื่องของน้ำหนักก่อนเลยอันดับแรกนะครับในตัวท็อปทัวร์เลอร์เวอร์ชันเนี่ยก็จะมีน้ำหนักอยู่170กิโลกรัมส่วนตัวซิตี้เวอร์ชันที่ไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการเดินทางเนี่ยก็จะมีน้ำหนักต่างกันอยู่แค่2กิโลกรัมนะครับก็คือ168กิโลกรัมตั้งแต่ถือแฮนด์ขึ้นมาจูงเข็นเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่เบาแล้วล่ะด้วยบาดท้ายที่ใหญ่นะครับมันทำให้เราเข็นรถถอยหลังได้ไม่ยากส่วนแฮนด์ที่มันกว้างมันก็ทำให้เราเข็นเดินหน้าได้ไม่ยากเหมือนกันนะครับรู้สึกเบาตั้งแต่เข็นอันนี้พอเราขึ้นคล่อมไปเนี่ยความสูงของรถเนี่ยบางคนไปมองที่แฮนด์บางคนไปมองที่วินชิลนะมันก็จะเป็นดูเป็นรถที่สูงๆนะแต่ว่าเวลาที่ก้าวขาขึ้นไปคล่อมบนรถแล้วนั่งบนเบาะเนี่ยพบว่าความสูง166สามารถที่จะเอาปลายเท้าเกือบจะถึงบอลเท้าอ่ะทั้งสองข้างเนี่ยวางบนพื้นได้นะครับก็คือถ้าเท้าสองข้างมันถึงพื้นได้เท่าๆกันเนี่ยนั่นก็ถือว่ามั่นคงแล้วนะครับความรู้สึกต่อมาเลยคือแฮนด์ที่มันสูงเนี่ยมันก็จะเป็นทรงของสไตล์ Versys นะครับก็คือเป็นทรงที่ออกจากปลายยกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าจับในทรงของ V-Grip ได้ง่ายนะครับเบาะนั่งใช้ฟองน้ำค่อนข้างแข็งนะแล้วก็มีความกว้างมากทั้งกว้างทั้งยาวอ่ะอันนี้เบาะคนขับนะทั้งกว้างทั้งยาวคือมันรองรับสรีระคนได้หลากหลายมากนะครับต่อให้เป็นตัวคนที่แบบอาจจะอ้วกอ้วนสักนิดนึงก็ผมก็ว่านั่งได้ไม่ลำบากนะครับแล้วในการเดินทางเนี่ยมันการนั่งจุดเดิมนานๆเนี่ยมันก็จะเมื่อยนะอันเนี้ยผมว่ามันก็รองรับการขยับปรับเปลี่ยนที่เรียบรถระหว่างทางได้สะดวกดีกันนะครับต่อมาพอเราสตาร์ทเครื่องยนต์เป็น2สูบเรียงนะครับ39แรงม้าแรงม้ากับแรงบิดเนี่ยอยู่ในย่านค่อนข้างลึกนะครับแรงม้านะครับ 11,000 ส่วนแรงบิด20ฟุตปอนด์นี่ก็จะอยู่ที่ 10,000 รอบต่อนาทีนะครับซึ่งเป็นรอบที่จัดว่าสูงไม่สูงนะกลับมาที่ความประทับใจอย่างนึงก่อนก็คือการบีบคัทเนี่ยน้ำหนักเบามากแล้วก็เข้าเกียร์ได้ง่ายมากนุ่มนวลรวมไปถึงการใช้คันเร่งครับก็คือที่แฮนเดิลบาร์เนี่ย2อย่างที่เราต้องใช้บ่อยๆมันจะเบาแรงมากซึ่งอันนี้มันก็เป็นความประทับใจมากๆแล้วสำหรับคนที่คิดว่ารถคันนี้มันตัวใหญ่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะคุมมันได้นะครับแล้วพอได้ลองขับขี่แล้วเนี่ยก็ยิ่งพบว่าการบังคับเลี้ยวก็ดีการที่จะสั่งการเบรกก็ดีหรือการเร่งรถก็ดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่สมูทนุ่มนวลไปซะทั้งหมดนะครับเน้นให้ขี่ง่ายคือคอนเซปต์ของผมว่านะเน้นให้ขี่ง่ายแล้วก็ตำแหน่งท่านั่งที่มันเบาะต่ำแฮนด์สูงแล้วพักเท้าเนี่ยมันค่อนข้างจะเยื้องหน้ามันก็ทำให้ไม่เมื่อยอ่ะก็ยิ่งสบายไปใหญ่เลยเครื่องยนต์อาจจะต้องเดินรอบให้มันลึกนิดนึงนะครับสำหรับการทำความเร็วนะครับความเร็วสูงสุดที่เขาทำกันได้ก็จะอยู่ที่บางคนนี่ตัวเบาๆนี่เห็นเลข170กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่160กว่าๆนะครับก็เป็นรถที่ได้เทคโนโลยีที่ล้ำๆอย่างระบบสลิปเปอร์คัทมาเลยนะครับอันนี้ก็ช่วยทดแรงในการเปลี่ยนเกียร์ลงนะให้มันไม่กระตุกไม่กระชากนะครับลดการสูญเสียได้นะครับเครื่องยนต์นุ่มนวลครับแล้วก็เป็นเครื่องที่มีใช้ในท้องตลาดและฉะนั้นเรื่องของการเซอร์วิสบริการรวมถึงอะไหล่ก็ไม่น่าห่วงนะครับมาที่ระบบช่วงล่างครับโชคหน้ามันเป็นโชคเทเลสโคปิก41มิลลิเมตรช่วงยุบก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ล้อหน้าก็ใช้เป็น19นิ้วนะครับส่วนโชคหลังก็จะเป็นสวิงอาร์มโชคเดี่ยวกระเดื่องแล้วก็ใช้ล้อหลังอ่ะ17นิ้วนะครับก็
เป็นซี่ลวดทั้งหน้าและหลังเลยล้ออลูมิเนียมถ้าจะถามว่าถ้าดูเป็นซี่ลวดแล้วมันจะดูเป็นเดิร์ตไบค์ไหมมันอาจจะดูเหมือนนะแต่ว่าด้วยขนาดของมันเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ถูกตั้งใจให้วิ่งบนทางบุกตะลุยสักเท่าไหร่หรอกล้อหน้า19นิ้วล้อหลัง17นิ้วมันน่าจะแมทกับการวิ่งบนถนนหรือว่าทางลูกหลังเรียบๆซะมากกว่านะครับคาแรคเตอร์ของรถค่อนข้างชัดเจนจากการออกมา2เวอร์ชันเนี่ยการออกเวอร์ชันที่เป็นทัวร์เลอร์ออกมาเนี่ยผมว่ามันตัดความคิดของคนที่จะลากเจ้าเวอร์ซิส X300 เข้าป่าได้หมดจดเลยล่ะมันคือรถเพื่อการเดินทางแล้วออกแบบมาแล้วก็เจตนาให้ใช้เพื่อการเดินทางนะครับระบบเบรกเป็น ABS ทั้งหน้าและหลังนะครับเท่าที่ลองดูเนี่ยพบว่ามันมีข้อแตกต่างของการใช้งานบนพื้นผิว2ชนิดก็คือเวลาที่วิ่งบนพื้นแข็งทางดำหรือว่าแอสฟัลต์คอนกรีตก็ดีเนี่ยเบรกหลังจะมีความเซนซิทีฟมากกว่านะครับก็คือเหยียบเบรกหลังไปเนี่ยจะรู้สึกเลยว่า ABS มันจะทำงานเร็วนะครับในขณะที่เบรกหน้าเนี่ยมันจะลึกจนรู้สึกเอ๊ะมันมีหรือเปล่ามันใช่ ABS ไหมนะครับแต่ว่าพอลงไปวิ่งบนทางดินเนี่ยซึ่งแรงฝืดแรงต้านมันน้อยเนี่ยมันถึงได้รู้สึกชัดเจนนะครับว่า ABS ของเบรกหน้าเนี่ยมันทำงานอันนี้การที่เราใช้บนทางไฮเวย์ทางดำที่มันใช้ความเร็วสูงแล้วเบรกมันไม่เซนซิทีฟมากในเรื่องของระบบ ABS เนี่ยมันก็จะช่วยให้โอกาสเราเนี่ยใช้การควบคุมจากตัวเราเองในการลดความเร็วได้มากกว่าจนกระทั่งเมื่อเต็มที่แล้วมันถึงเป็นหน้าที่ของ ABS เข้ามาช่วยซึ่งอันนี้ผมส่วนตัวแล้วผมชอบนะในรุ่นของทัวร์เลอร์เวอร์ชันนะครับก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งมาให้จะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งก็ไม่เชิงนะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรุ่นทัวร์เลอร์ก็แล้วกันนะครับที่มันแตกต่างจากรุ่นซิตี้ก็จะมีจากแฮนด์การ์ดนะครับเป็นพลาสติกก็เนื้อดีเลยทีเดียวแล้วก็จะมีสวิตช์นะครับสำหรับเปิดไฟสปอตไลท์นะครับทางด้านขวาของหน้าปัดนะครับสปอตไลท์ก็จะเป็น2ดวงซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านซ้ายของหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นช่องเสียบ power outlet ก็เป็นช่องเสียบชาร์จไฟนั่นแหละครับคล้ายๆที่จุดบุหรี่ในรถยนต์นะครับแล้วก็จะมีแคสบาร์นะครับหรือว่ากันล้มนะครับติดมาให้ต่ำลงมาหน่อยก็จะเป็นขาตั้งกลางนะครับก็อันนี้เฉพาะรุ่นทัวร์เลอร์นะครับที่จะมีมาให้ซิตี้ไม่มีนะครับแล้วก็ส่วนด้านท้ายก็จะเป็นตัวกระเป๋านะครับกระเป๋าสัมภาระซึ่งก็ให้มา2ใบขนาดก็พอประมาณนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ดูเกะกะพอดีรถอ่ะมันก็เลยทำให้ในรุ่นของทัวร์เลอร์เนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ว่าVersys X300 มันคือรถสำหรับการขับขี่ในสไตล์ Touring Adventure นะครับไม่ใช่ในสไตล์ของ Off-road นะครับ CC อาจจะดูน้อยไปนิดเขาอาจจะสงสัยว่ามันพอไหมสำหรับรถตัวขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้มันจะรับโหลดไหวเหรอนะครับเป็นอย่างที่หลายคนคิดนะครับว่าเครื่อง 300cc มันก็จะไม่ปรูดปราดกระโชกโคกหักสะอกสะใจสายโหดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าคนที่ขี่ Touring จริงๆจะรู้ว่าไอ้เรื่องของโหมดการขับขี่ที่มันดุดันดุเดือดเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกมันต้องการความคงที่ต่อเนื่องมากกว่านะครับซึ่งอันนั้นก็คือคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ใน Versys X300 ด้วยนะครับก็คือเป็นลักษณะของการให้แรงบิดมาใช้ตั้งแต่รอบกลางๆแล้วแหละไม่ได้รอบสูงไปถึงขนาดแบบใกล้ๆหมื่นหรอกเป็นเครื่องที่ใช้งานง่ายเพราะว่าไปขี่ในทางออฟโรดเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเค้นรอบมันเยอะนะครับจริงๆจากรอบเดินเบาเราเปิดคันเร่งนิดหน่อยในเกียร์ที่เหมาะสมเนี่ยมันก็มีแรงบิดที่จะไต่ผ่านพื้นที่ดูจะลื่นสำหรับยางสตรีทมันก็ไม่มีอาการสลิปอะไรให้เห็นจนกระทั่งเสียอาการกลับเป็นรถที่ทุกคนบอกว่าขี่ง่ายควบคุมง่ายเบาแรงซะด้วยซ้ำไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์สร้างคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจที่คาวาซากิทำออกมาแล้วมีความชัดเจนในตัวนะครับแล้วราคาที่เปิดมาก็ในรุ่นซิตี้ก็จะ 199,000 บาทนะครับแล้วก็รุ่นทัวร์เลอร์ก็จะเป็น 227,000 บาทอันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับจากผมนะครับเขมรัตน์สุธรรมวาทนะครับก็สำหรับคนที่ติดตามกันก็รอชมนะครับการรีวิวอุปกรณ์และก็รถจักรยานยนต์รุ่นต่างๆนะครับเท่าที่ผมจะมีโอกาสนะครับทางเพจ KSL Riding Skill นะครับก็ไงก็ฝากกดไลค์เพจแล้วก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ